สวัสดีครับมาแล้วนะครับขอแปะลิงก์กลับดาวน์โหลดไฟล์ก่อเฟชก็มาแล้วนะครับสวัสดีครับเดี๋ยววันนี้มาก่อนเวลาก็เลยขอวิวมีกฎหมายมากรุ๊ปครับสวัสดีครับคุณเคโรนี่ขาประจำเดี๋ยวขอพาไปดูกรุ๊ปอีกแต่ว่าคนที่เข้ามาดูไลฟ์บ่อยๆเนี่ยก็น่าจะอยู่ในกรุ๊ปก็ทราบกฎกันเป็นอย่างดีแล้วครับแต่ว่าอันนี้เผื่อครับคนที่ไม่เคยเข้ามาก็จะมีในกรุ๊ปนะครับผมพินปักหมุดไว้อันใหม่ครับก็เป็นโพสต์มาจากอาจารย์สำเริงนะครับก็เป็นคำแนะนำที่ดีมากครับขอบคุณอาจารย์สำเริงมากครับสวัสดีครับคุณรอคุณหลอรอหลอรอหลอหลอครับก็จะเป็นเรื่องของไฟล์นะครับไฟล์ประกอบคำถามก็คือหลายคนไม่มีการตั้งชื่อไฟล์นะครับหรือตั้งแบบชื่อ default เขาอะอย่างเช่นเป็น book 1 test อะไรแบบนี้นะซึ่งถ้าเกิดว่าเราเข้าไปดูเนี่ยมันก็โอเคแหละเพราะเขามีคำอธิบายอยู่ในโพสต์นะครับแต่ว่าถ้าเกิดสมมุติว่าเรามาอยากจะดูว่าใครมีคำถามอะไรไว้บ้างเนี่ยเรามากดตรงไฟล์นะครับตรงนี้มันก็จะขึ้นมาเป็นรายชื่อของไฟล์นะครับซึ่งถ้ามันมีชื่อไฟล์มันมีแบบว่าอธิบายว่าเป็นการ copy paste อะไรเนี่ยเราก็ยังพอรู้นะครับว่ามันเกี่ยวกับอะไรตารางบันทึกแต่ว่าพอมันเป็นแบบ book 1อย่างเงี้ยเราก็ต้องเสียเวลาคลิกเข้าไปดูอีกว่าเอ๊ะอันนี้เขาถามอะไรเช่นอันนี้ไม่รู้เลยก็ต้องมานั่งอ่านอีกทีซึ่งบางครั้งเนี่ยมันเยอะเราก็ไม่สามารถเข้ามาคลิกหาได้ทันเช่นอันนี้ก็บุ๊กหนึ่งดูไม่รู้เรื่องก็หลายๆคนตั้งชื่อไว้ดีมากแล้วนะครับแต่ว่ามันก็ยังมีแบบบุ๊กหนึ่งมีเทสแบบเนี้ยเทสซึ่งดูไม่รู้เรื่องนะครับอันนี้ก็เป็นการขอความร่วมมือนะครับตั้งชื่อไฟล์ให้มันสื่อปัญหาหน่อยจะได้หาง่ายๆสวัสดีครับคุณกิติวัฒน์ครับแล้วก็เดี๋ยวเราจะมาเริ่มกันเลยละกันนะครับก็สวัสดีอย่างเป็นทางการนะครับวันนี้ก็จะเป็นไลฟ์ของ Don't Do This Part 2ครับอย่าทำแบบนี้ภาค2ครับทำไมสูตรช้านะฮะซึ่งหนึ่งเลยก็คืออ้างอิงสูตรทั้งคอลัมน์นะครับเพราะสูตรคำนวณช้าจริงมันมีดีเทลอีกเยอะแยะมากมายเลยนะครับแล้วก็สองใช้สูตรที่เป็น volatile function เพราะสูตรคำนวณใหม่ตลอดเวลาครับก็อันนี้ผมมีลิงก์ตัวไฟล์ไว้ให้นะเดี๋ยวขอ publish นิดนึงครับอันนี้ใครยังไม่มีไฟล์ก็ดาวน์โหลดได้ไปกดตรงนี้นะครับแล้วก็ถ้าไปเปิดไฟล์เราขึ้นมาดูเนี่ยมันก็จะมี2ชีทนะครับมีชีทที่เป็นชีท1แล้วก็ volatile นะครับชีท1นี่ข้อมูลเยอะเลยก็จะเป็นสีส้มๆนี่เป็นข้อมูลนะครับย่อนิดนึงนี่ก็ถัดมาสักหน่อยนะ 20,000 ข้อมูลนะครับแล้วก็ที่เหลือนี่สีน้ำเงินจะเป็นส่วนที่เป็นสูตรนะครับก็เดี๋ยวกลับมาตรงนี้ก่อนหนึ่งเลยก็คือการอ้างอิงสูตรทั้งคอลัมน์มันมีผลยังไงก็คือมันเคยมีดราม่าอยู่กันจริงมีดราม่าตลอดแหละนะฮะก็คือบางคนก็บอกผมก็ใช้แบบทั้งคอลัมน์มาตลอดเนี่ยไม่เห็นจะเป็นไรเลยใช่ครับมันคือถ้าสูตรเรามีอยู่นิดเดียวมีอยู่สัก100เซลล์ 1,000 เซลล์แบบเนี้ยใช้สูตรอะไรก็ใช้ไปได้เลยไม่มันไม่มีผลอะไรเท่าไหร่นะครับ
หรือว่าไอ้สูตร volatile ก็เหมือนกันอยากใช้ก็ใช้ไปเลยครับไม่มีผลอะไรเท่าไหร่แต่ว่าถ้าเกิดจำนวนสูตรเราเยอะอย่างเช่นข้อนี้นะครับผมก็เลยทำสูตรมาเทียบเลยก็คือมีสูตรตั้งแต่ a เนี่ยๆทั้งหมดประมาณ 20,000 กว่าสูตร 20,000 โรนะครับแล้วก็อีก10คอลัมน์ก็เป็น 200,000 สูตรครับซึ่งถ้าเกิดสูตรมันเยอะแบบนี้ความช้ามันถึงจะเห็นผลนะครับทีนี้ก่อนจะไปเรื่องสูตรเรื่องทั้งคอลัมน์เนี่ยมันต้องเข้าใจเรื่องของความเร็วของแต่ละสูตรก่อนนะครับอันนี้ผมจะมีตัวลิงก์ให้อยู่ตรงนี้นะครับเล็กๆขยายนะครับก็เดี๋ยวพาไปดูก่อนนะวันนี้หัวข้อมันสั้นๆแต่ว่าดีเทลมันเยอะมากนะครับเดี๋ยวค่อยๆไปกันก็คือจะมีเรื่องของตัวนี้เปิดลิงก์ไว้แล้วนะปิดก่อนนะครับก็จะเป็นเรื่องตัวสูตรที่ใช้เนี่ยมันจะเป็น VLOOKUP ซึ่งดีเทลมันจะต่างกับสูตรอื่นนะครับก็เดี๋ยวเราเข้าไปดูวิธีการทำงานของ VLOOKUP แล้วก็พวกฟังก์ชัน Lookup ทั้งหลายก่อนนะครับผมมี YouTube อันนี้เป็นลิงก์ให้เข้าไปดูครับปิดเสียงกว่าก็เปิดด้วยความรวดเร็วปิดสัก 1.7 ครับนี้ก็จะเป็นการแนะนำ VLOOKUP ธรรมดาครับแต่ว่าเดี๋ยวช้าหน่อย Stop คือ VLOOKUP หรือว่าฟังก์ชัน LOOKUP ทั้งหลายเนี่ยมันเป็นการหาค่านะครับซึ่งปกติแล้วเนี่ยการที่เราจะหาค่าได้เนี่ยมันก็คือเป็นการไล่เช็คทีละอันครับซึ่งอันนี้จะเป็นวิธีการหาของ VLOOKUP เช่นเดียวกันเดี๋ยวก่อนจะไป VLOOKUP มันจะมี2แบบนะครับ VLOOKUP หรือพวก Match ก็ตามก็คือจะมีแบบ Exactก็คือหาแบบค่าเป๊ะๆ เลยซึ่งจะเป็นแบบนี้นะครับก็คือเราจะหาถึงยังเนี่ยมันเราจะหาดาวเรืองนะครับจากคอลัมน์ B ตรงนี้นะฮะวิธีการหาของเขาก็คือจะเป็นการไล่หาไปตั้งแต่บนสุดมาเรื่อยๆพอเจอปุ๊บคืนค่านะครับอย่างเช่นอันนี้เจอดาวเรืองละมันก็จะคืนค่ามานี่ก็เป็นเหตุผลหนึ่งที่ว่าทำไม VLOOKUP มันถึงเจอแต่ค่าแรกนะครับอาจจะมีดาวเรืองอยู่ข้างล่างแต่มันไม่สนใจละเพราะมันเจออันนึงมันก็จะคืนค่าให้เราละเดี๋ยวดูอีกอันนึงก็คือจะเป็นจามจุลีนะครับจามจุลีมันก็จะวิ่งไปหาปึ๊ดๆๆเจอละซึ่งพอเจอปุ๊บมันก็จะคืนค่าทันทีถึงแม้ว่ามันจะมีจามจุลีอยู่ข้างล่างไหมนะนี่มีข้างล่างนี่ก็มีจามจุลีครับแต่ว่ามันไม่สนใจละพอมันเจอปุ๊บมันก็คืนค่าเลยแบบนี้นะฮะต่อไปกาสลองนี่มีเยอะมากนะครับกาสลองแต่ว่าเจอเบอร์2ปุ๊บก็คืนค่าเลยเพราะฉะนั้นความเร็วของ VLOOKUP เนี่ยมันขึ้นอยู่กับตำแหน่งของข้อมูลที่เราจะหาอันพับบิชก่อนถ้าข้อมูลที่เราจะหาเนี่ยมันอยู่ข้างบนเนี่ยมันก็จะหาเจอเร็วแต่สมมุติอีกอันนึงอันนี้จะเป็นกาสลองแบบที่มีวรรคนะครับซึ่งมันจะหาไม่เจออันนี้มีวรรคอยู่ทำให้หาไม่เจอพอหาไม่เจอเนี่ยมันก็ต้องหาไปจนสุดเรนพอสุดหาจนสุดเราไม่เจอมันจะขึ้นว่า NA นะครับอันนี้ก็คือการทำงานของ VLOOKUP หรือว่าพวก Match ก็ตามก็ใช้หลักการนี้เหมือนกันนี่คือ VLOOKUP ที่เราจะใช้กันในวันนี้นะครับแล้วมันจะมีอีกแบบนึงที่เป็น Approximate Match นะครับอย่าง Approximate Match หรือ Binary Search นะครับมันจะเป็นการหาอีกแบบนึงมันจะไม่ได้เป็นการค่อยๆไล่หาจากบนลงล่างนะครับเป็นการแบ่งครึ่งหาก็คือลักษณะจะเป็นแบบนี้แบบนี้ยังไม่มาครับรอแป๊บก็คือผมจะแบ่งเป็นสีสมมุติว่าเราหาช่วงตรงเนี้ยมันก็จะแบ่งเป็นครึ่งบนกับครึ่งล่างนะครับเป็นสีแดงกับสีเขียวแล้วมันก็จะมาเช็คค่าตรงกลาง
ตรงนี้ปุ๊บนี่คือหาครั้งแรกนะครับพอมันมีการมากกว่าหรือน้อยกว่าเนี่ยมันก็จะไปหาครึ่งถัดไปอย่างเช่นถ้าเกิดว่ามันน้อยกว่าเนี่ยมันก็จะไปหาครึ่งบนถ้ามันมากกว่ามันก็ลงมาหาครึ่งล่างครับแบบนี้แล้วก็แบ่งครึ่งไปเรื่อยๆแบ่งครึ่งไปเรื่อยๆเพราะฉะนั้นถ้าไปเทียบกับตัว exact ตะกี้เนี่ยถ้าเราจะหามาริอยู่ข้างล่างสุดเนี่ยมันต้องวิ่งลงมาจนสุดประมาณไม่ประมาณ32เซลล์เลยต้องหา32ลูกหา32ครั้งแต่ว่าถ้าเป็นแบบ approximate มันแบ่งครึ่งไปเรื่อยๆนะครับอันนี้เรามี32ขอทดเลขหน่อยนะ32ก็คือแบ่งครึ่ง2ไปกี่ครั้งนะครับน่าจะ28 5ครั้งเท่านั้นเองมันก็จะหาครบละ32ช่วงนะครับนี่ก็เป็นเหตุผลว่าทำไมแบบ approximate เนี่ยมันหาได้เร็วเดี๋ยวผมลองยกกำลังไปอีกหน่อยนะถ้าเกิดเราใช้ทั้งคอลัมน์นะครับทั้งคอลัมน์เนี่ยมันจะมีอยู่ทั้งหมด 1,000 ไม่ใช่ 1,048,000 กว่าซึ่งมันเท่ากับ2ยกกำลัง20นี่2ยกกำลัง20มันได้เนี่ยครับ 1,040,000 กว่าหมายความว่า approximate math เนี่ยมันหาแค่20ครั้งนะครับมันก็เลยเร็วแต่ว่าถ้าเกิดเป็น exact match นะครับใช้ทางคอลัมน์มันก็จะต้องไล่หาไปตั้งแต่1จนถึง1ล้านกว่าเนี่ยนี่ก็เลยเป็นเหตุผลที่ทำไม approximate match มันเร็วกว่านะครับนี่ก็คือเป็น approximate match นะครับก็อันนี้จบก่อนทีนี้ผมก็จะมีการทดสอบความเร็วอยู่ครับเมื่อปี2019ซึ่งไม่ต่างกันเท่าไหร่นะฮะอันนี้จะเป็นการเทสความเร็วนะครับก็คือข้อมูลเนี่ยผมใช้ทั้งหมดเลยก็คือมีตั้งแต่1จนถึงล้านกว่าแล้วก็มีการเปรียบเทียบสูตรหลายๆแบบนะครับก็คือสูตรแรกจะเป็น VLOOKUP อันนี้คือผมใช้ทั้งคอลัมน์หมดเลยแต่ว่าเป็นการเปลี่ยนตำแหน่งของค่าที่เราจะหาว่าค่าที่เราจะหาเนี่ยมันอยู่ตรงโล10โล100โล1000ครับจะเปรียบเทียบให้ดูว่าความเร็วมันเป็นยังไงนะครับแล้วก็ตรงนี้เป็น VLOOKUP แบบ approximate นะครับแล้วก็เป็น index match แบบ approximate นะหมายความว่า2คอลัมน์แรกเนี่ยมันจะหาแค่20ครั้งเท่านั้นต่อมาก็คือเป็นแบบ exact นะครับก็เป็น VLOOKUP หาแล้วก็เป็นแบบ index match นะครับซึ่งคล้ายๆกันความเร็วใกล้กันนะครับแล้วก็อันนี้ผมมีเปรียบเทียบการใช้ฟังก์ชันอื่นๆมาด้วยอย่างเช่นอันนี้ผมเปรียบเทียบกับ sumif นะครับใช้แบบทางคอลัมน์แล้วก็แบบ sum product ซึ่งแบบ sum product เนี่ยมันเป็นสูตร array นะครับถ้าเป็นสูตร array เนี่ยควรหลีกเลี่ยงอย่างยิ่งเลยการใช้ทั้งคอลัมน์นะครับอันนี้เดี๋ยวเรามาดูผลก็คืออันนี้จะเป็น VBA นะครับใช้สำหรับจับเวลาปึ๊บจอดก่อนก็คือถ้าเป็นเราหาค่าที่10เนี่ยก็คือมันหามาลงมาแป๊บเดียวมันเจอแล้วเพราะฉะนั้นไอ้แบบ approximate เนี่ยมันก็หาแค่20รอบไอตัวแบบ exact มันก็หาแค่10มันก็คืนค่าละนะครับแต่ว่า sumif เนี่ยเวลาเราใช้ทั้งคอลัมน์นะครับมันก็ต้องเปรียบเทียบทั้งหมดทั้งคอลัมน์เลยแต่ว่ามันเป็นฟังก์ชันที่ออกแบบมาแบบนี้นะครับฉะนั้นมันก็เลยนี่มันก็เลยได้แค่22แต่เห็นนะครับว่ามันยังช้ากว่าพวก lookup ฟังก์ชันอยู่เยอะนะครับส่วนสูตรทํา sum product นะครับเป็น array ก็คือเป็นการเปรียบเทียบทีละเซลล์เป็นจำนวน1ล้านครั้งนะครับเพราะฉะนั้นจะเห็นว่าเวลามันจะช้ามากๆเดี๋ยวโอเคต่อมาก็คือเพลงสปีดเนาะเอามาตรงนี้เลยปึ๊ดตอนจบเลยแล้วกัน
าเกิดใครสนใจก็ไปดูในคลิปเองได้นะอ่ะนี่จะเห็นว่านะครับไอตัว lookup แบบ approximate เนี่ยทั้ง2อันเนี่ยไม่ว่าค่าที่หามันจะอยู่ตรงไหนก็ตามความเร็วมันใกล้ๆกันหมดก็คือแค่ประมาณ 2.8 มิลลิเซกครับแต่ถ้าเกิดเป็นแบบ exact match นะครับดูหน่อยก็ได้ถ้าเป็นแบบ exact match เนี่ยจะเห็นว่า 10,000 เซลล์แรกเนี่ยมันก็จะหาใกล้เคียงกันก็คือประมาณ2กว่าๆนะครับพอมันเริ่มอยู่ล่างๆแล้วเป็นเซลล์ที่ 50,000 นะครับมันเริ่มใช้เวลานานขึ้นเป็น3มิลลิเซกแล้วก็เพิ่มขึ้นเรื่อยๆจนสุดท้ายนะครับก็คือเซลล์ที่1ล้านเนี่ยมันใช้ถึงเห็นไหมเอ่ย16นะครับบนชิป Z นี่นี่ข้างล่างก็คือ16มิลลิเซกก็คือใช้เวลานานขึ้นเรื่อยๆถ้าเซลล์มันอยู่ล่างนี่ก็เป็นเหตุผลว่าทำไมเราถึงไม่ควรจะใช้ทั้งคอลัมน์ด้วยก็คือในกรณีที่ข้อมูลที่เราต้องการหามันอยู่ล่างๆเนี่ยมันก็จะยิ่งใช้เวลาเยอะแล้วก็อีกกรณีหนึ่งก็คือถ้าเกิดมันไม่เจอค่าที่มันหาอย่างเช่นค่าที่เราหาเนี่ยมัน1ถึงล้านเราไปหาค่าอื่นที่ไม่มีเนี่ยกว่าที่มันจะคืนค่า NA มาได้เนี่ยมันก็ต้องวิ่งจนสุด1ล้านเหมือนกันเพราะฉะนั้นความเร็วที่ใช้มันก็จะประมาณอยู่ข้างล่างแล้วก็กลับมามันก็จะมีสูตรที่เป็น sum if นะครับ sum if ก็จะเห็นว่ามันก็ช้ากว่าพวก lookup อยู่ดีครับแล้วก็พอเป็น sum product เนี่ยก็จะช้าสุดๆไปเลยอันนี้ก็คือเป็นหลักการของการใช้ทั้งคอลัมน์ครับแล้วก็จะมีอีกมีอีกกลับไปที่ชีทของเรานะครับอันนี้ต่อมาจะเป็น speed test ของการใช้ทั้งคอลัมน์เปรียบเทียบกับการใช้แบบจำกัดโรนะครับก็จะเป็นอีกคลิปหนึ่งครับโดยเปรียบเทียบก็คือข้อมูลมี 100,000 เซลล์นะครับ 100,000 โรแล้วก็อย่าสูงนิดนึงก็คือผมจะเปรียบเทียบว่าเราใช้คอลัมน์เท่าไหร่บ้างก็คือคอลัมน์แรกเนี่ยไอตัว D เนี่ยผมใช้แค่ 1-5,000 ในการคำนวณแล้วก็ใช้ 1-10,000 ก็คือค่อยๆเพิ่มไปเรื่อยๆนะครับใช้ 50,000 เซลล์ใช้แสนเซลแล้วก็ 500,000 เซลล์สุดท้ายก็คือใช้ทั้งคอลัมน์ครับ AA ด้วยสูตรต่างๆนะครับก็คือจะมีเป็นพวก sum product เป็นพวก sum array ทั้งหลาย count if นะครับแล้วก็พวกสูตรอื่นๆแต่ว่าผมไม่ได้ใส่สูตร vlookup มาให้เพราะว่าอย่างที่อธิบายไปตอนแรกนะครับ vlookup เนี่ยค่าความเร็วของมันขึ้นอยู่กับค่าที่เราต้องการหาถ้ามันอยู่บนเนี่ยมันก็เร็วถ้ามันอยู่ล่างๆมันก็ช้านะครับแต่ถ้าจำได้นะครับ vlookup เร็วกว่า count if เยอะนะฉะนั้นเราก็จะพอเทียบได้นะครับโอเคก็เดี๋ยวขอไปตอนสุดท้ายเลยเก็บเก็บให้ดูปึ๊บปึ๊บเก็บเอาแค่นี้ละกันครับสูตรที่เป็น array นะครับไอ้ sum product sum array ทั้งหลายเนี่ยจะเห็นว่ายิ่งใช้ range เยอะนะครับก็คือ 5,000 เนี่ยมันใช้แค่4มิลลิเซกพอเป็น 10,000 กลายเป็น5ละพอเป็น 50,000 ก็เป็น9นะครับ 100,000 กลายเป็น16แล้วก็เยอะขึ้นเรื่อยๆจนกระทั่งการใช้ทั้งคอลัมน์เนี่ยมันใช้ไป82เพราะฉะนั้นถ้าเกิดมันเรามีข้อมูลอยู่จำกัดเนี่ยเราก็ใช้แค่จำกัดดีกว่าซึ่งเทรนด์มันจะเป็นแบบนี้หมดเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นสูตรอะไรก็ตาม count if นะครับเร็วกว่าพวก array เยอะครับก็เหมือนเดิมนะครับยิ่งใช้คอลัมน์เยอะก็ยิ่งยาวขึ้นอย่างเช่นอันนี้ใช้ทั้งคอลัมน์ก็จะเป็น18มิลลิเซกเทียบกับตรงแสนหนึ่งเนี่ยแสนหนึ่งมันก็แค่5มิลลิเซก
มันช้าไปเยอะนะครับแล้วก็จะเป็นแบบนี้ทุกสูตรเลยอันนี้ก็คือการใช้ทั้งคอลัมน์นะครับ1ก็คือข้อเสียในเรื่องของความเร็วต่อมายาวจังนะต่อมานะครับอันนี้จะเป็นชีทที่ผมให้ไปแล้วนะก็คือมันจะมีสูตรอยู่ตรงนี้นะครับก็คือเป็น VLOOKUP ซึ่งผมใช้ทั้งคอลัมน์เลยก็คือใช้ตั้งแต่ M จนถึง W นะฮะแล้วก็ให้มันคืนค่าคอลัมน์ต่างๆออกมาเรื่อยๆครับแล้วก็สูตรเยอะนะฮะสูตรอันนี้เยอะมากก็มีอยู่ 20,000 กว่าสูตร10คอลัมน์ก็ 200,000 สูตรครับทีนี้มันช้ายังไงนะครับถ้าเกิดว่าเราคีย์ที่อื่นเนี่ยตามปกติมันจะไม่มีอะไรนะครับจะให้ดูว่าถ้าผมไปคีย์ในเซลล์ที่ไม่ได้เกี่ยวข้องนะครับก็คือผมกดตัวเลขแล้วก็กด Enter นะครับมันก็จะไม่มีอะไรเกิดขึ้นเพราะว่าตอนนี้เราไม่ได้ไปยุ่งกับเซลล์ที่มันเกี่ยวข้องในสูตรมันก็จะไม่เป็นไรแต่เมื่อไหร่ก็ตามนะครับอันนี้ผมอ้างอิงไว้ทั้งคอลัมน์นะก็คือตั้งแต่ M นั่นหมายถึง M1 ก็เกี่ยวข้องด้วยแต่เมื่อไหร่ก็ตามที่ผมไปยุ่งเกี่ยวกับเซลล์ที่มันเกี่ยวข้องกับมันนะครับก็คืออย่างเช่นผมพิมพ์1แล้วก็ผมกด Enter นะตอนนี้ปุ๊บ1 2 3ประมาณเกือบ3วินะครับกว่าไอตัวเคอร์เซอร์มันจะลงมานี่ก็คือการดีเลย์นะฮะมันจะดีเลย์ต่อเมื่อมันมีการคำนวณใหม่และมันคำนวณใหม่เมื่อเราไปยุ่งกับเซลล์ที่เกี่ยวข้องกับมันอย่างเช่นอันนี้ผมไปยุ่งกับ M1 ถึงแม้มันจะไม่ได้มีข้อมูลเลยก็ตามนะครับหรืออีกแบบผมมายุ่งข้างล่างก็ได้ข้างล่างนี่ไม่มีข้อมูลละพิมพ์เลข1นะครับแล้วก็กด Enter เดี๋ยวผมกดแล้วจะนับนะ1 2 3เนี่ยเกือบ3วินะครับมันถึงเคอร์เซอร์มันถึงจะขยับหมายความว่าข้อเสียของการใช้ทั้งคอลัมน์นะครับ1ก็คือมันคำนวณช้าอยู่แล้วจากที่ผมเทสมาให้ดูตอนแรก2ก็คือเวลาที่เราไปเปลี่ยนค่าอะไรที่มันไปเกี่ยวข้องกับในช่วงเนี่ยมันทำให้เกิดการคำนวณใหม่มันก็จะช้าอีกอีกรอบนึงผมพิมพ์2แล้วก็แท็บนะครับเนี่ยต้องรออีก2วิกว่ามันจะไปหรือจะลบออกก็ตามเห็นดวงก็คือเนี่ยดีเลย์นะครับนี่ก็คือข้อเสียการใช้ทั้งคอลัมน์แบบหนึ่งทีนี้ก็คงจะพอทราบนะครับต่อมาจะเป็นเรื่องของ volatile ครับ volatile นี่ก็ผมก็มีคลิปเหมือนกันแต่ว่าไม่เอาดีกว่าให้ไปดูของอาจารย์เลยครับอันนี้จะเป็นของคุณชาร์ลส์เป็น Excel MVP ที่เชี่ยวชาญเกี่ยวกับเรื่องความเร็วมากอันนี้ก็จะเป็นเว็บไซต์ของแกก็คือทั้ง MVP ทั้งกูรูหลายๆท่านก็จะมาอ้างอิงกับอาจารย์ชาวก็จะเป็น decision model นะครับอันนี้เขาจะพูดถึงเรื่อง volatile function ไว้นะครับก็ผมแปลให้ฟังคร่าวๆแล้วกันก็คือ volatile function เนี่ยมันจะเป็นฟังก์ชันที่ recalculation ก็คือคำนวณใหม่ตลอดเวลานะครับตะกี้เนี้ยถ้าเกิดอยู่ในชีทของเราเนี่ยมันจะคำนวณใหม่ต่อเมื่อเราไปเปลี่ยนแปลงเซลล์ที่เกี่ยวข้องนะครับก็คือถ้าผมมาเปลี่ยนตรงเนี้ยมันไม่เป็นไรไม่เกิดการคำนวณใหม่แต่ว่าถ้าเกิดไปเปลี่ยนตรงเนี้ย M1 มันคำนวณใหม่นะครับแต่ไอตัว volatile function เนี่ยมันพิเศษอีกอย่างนึงก็คือไม่ว่าคุณจะไปเปลี่ยนแปลงเซลล์ไหนมันคำนวณใหม่ตลอดนะครับให้สังเกตดูเดี๋ยวกลับไปของอาจารย์ชาวก่อนไหนนะใช่นี่นะครับก็อะไรดีก็คือมันจะเปลี่ยนแปลงค่าตลอดเวลานะครับทุกครั้งที่มีการเปลี่ยนแปลงใดๆเกิดขึ้นในเซลล์นะครับไม่ว่าเซลล์นั้นจะเกี่ยวข้องกับสิ่งที่เราอ้างอิงหรือเปล่านะครับ
ก็ประมาณนี้แล้วก็พวก volatile function มีอะไรบ้างนะครับก็อย่างที่เห็นก็คือจะมี ran มี now มี today ครับแล้วก็แบบที่ไม่ค่อยเห็นแบบที่เห็นก็คือเราเห็นเลยว่ามันเปลี่ยนค่านะครับอย่างเช่นอันนี้ละกันผมใส่สีเหลืองไว้แล้วก็ now กับ today นะครับก็คือถ้าผมไปเปลี่ยนแปลงเซลล์ใดๆก็ตามอย่างเช่นพิมพ์1ตรงเนี้ยมันไม่ได้เกี่ยวข้องกับไอ้สิ่งที่เราทำตอนนี้เลยครับไอ้สูตรตอนนี้เลยจะเห็นว่ามันมีการอัปเดตค่าครับ today มันได้ค่าเดิมก็จริงแต่ว่ามันก็อัปเดตมันเหมือนกันครับคืออาจจะลบมันก็คำนวณใหม่นะครับก็คือพวกเนี้ยพอจริงๆอันนี้เห็นหมดเลยส่วนที่แบบไม่ค่อยชัดนะครับก็คือเราไม่เห็นค่าที่มันเปลี่ยนแปลงแต่มันก็มีการแอบคำนวณใหม่อยู่ตลอดเวลาเช่นเดียวกันก็คือจะมีพวก offset มี indirect นะครับมีพวกเซลล์ทั้งหลายแล้วก็มี info แล้วก็จะมี sum if แบบที่ใช้ range ไม่เท่ากันครับอันนี้ก็อ้างอิงมาจากของอาจารย์ชาวนี่แหละก็จะมีเนี่ย offset cell indirect info นะครับRand between RAND array นะครับแล้วก็ตรงส่วนนี้ในเอกสารของ Microsoft เขาบอกว่าเป็น volatile เหมือนกันแต่ว่าเวลาเทสแล้วมันไม่เป็นนะครับก็ไม่เป็นไรแล้วก็เซลล์นี่มีแล้วเนาะเซลล์นะฮะแล้วก็อีกแบบหนึ่งก็คือเป็น sum if แบบที่ใช้ช่วงไม่เท่ากันอันนี้คงไม่ค่อยมีใครใช้นะครับแล้วก็ถ้าเกิดว่าใครอยากรู้ว่าไอ้สูตรที่เราเป็นใช้เนี่ยมันเป็น volatile หรือเปล่าอยากจะเช็คก็ไปดาวน์โหลดไฟล์นี้มาได้นะครับเขาจะมีฟังก์ชันเอาไว้สำหรับเช็คด้วยแล้วก็เรื่องของ volatile อีกอย่างนึงก็คือเป็นแบบ direct มันจะเป็นแบบ dependent ก็คือต่อเนื่องมานะครับแล้วก็จะมีแบบ indirect ด้วยอันนี้เดี๋ยวผมอธิบายนิดนึงละกันแบบ direct ก็คือถ้าเกิดว่าสมมุติเซลล์เนี้ยผมไปอ้างอิงเซลล์ที่เป็น volatile นะครับเช่นอันนี้ไอตัวนี้ถึงแม้ว่าฟังก์ชันมันเป็นแค่เท่ากับ C2 นะครับมันก็เป็น volatile ไปด้วยเพราะว่ามันไปอ้างอิงเซลล์นี้นะครับก็คือลาพิมพ์ใหม่มันก็อัปเดตค่าไปเรื่อยนี่คือแบบ directแล้วจะมีแบบอีกแบบหนึ่งคือเป็น indirect อย่างเช่นเท่ากับ index นะครับก็คือผมอ้างอิง2อันนี้แต่ว่าไปอ้างอิงผมเอาตรง b 1มาซึ่งมันก็จะได้ค่าสูตรใส่ a ไว้แล้วกันมันจะได้ค่า a ตัวเนี้ยเวลาคำนวณใหม่เนี่ยมันจะไม่ได้ recalculate นะครับเพราะว่ามันเป็นแบบ indirect ก็คือไม่ได้อ้างอิงโดยตรงแต่ถ้าเกิดเราไปอ้างอิงมันเป็นเบอร์2แบบนี้มันก็จะคำนวณใหม่ละอันนี้คือ indirect กับ direct กับ indirect ครับสวัสดีครับคุณพยัคฆ์กลับมาที่อาจารย์นะครับแล้วก็นี่ก็จะเป็นสูตรที่มันอ้างอิงนะครับทีหนึ่งแล้วก็ volatile เนี่ยมันจะมีในเรื่องของการ action ด้วยนะครับอย่างเช่นตอนเปิดไฟล์เนี่ยมันจะคำนวณใหม่สำหรับบางสูตรนะครับอย่างเช่นสูตรที่เป็น index แบบนี้ซึ่งอันนี้จะลึกไปละอีกอย่างนึงก็คือ conditional formatting นะครับเป็น volatile เพราะฉะนั้นถ้าหลีกเลี่ยงได้ก็เลี่ยงนะครับคือถ้าเราไม่ได้ทำเป็นแบบreport อะไรที่ต้องการสีสันสวยงามเนี่ยก็ไม่ต้องใช้หรอกครับ conditional formatting เพราะว่ามัน volatile นะครับคำนวณใหม่ตลอดเวลาแล้วก็มันจะมีบาง action อย่างเช่นตะกี้ action ปกติก็คือมีการคีย์ค่านะครับคำนวณใหม่มีการลบค่ามีอีกหลาย action ที่ทำให้เกิดการคำนวณใหม่อย่างเช่นเราไปคล้ายๆเขาเรียกว่า double click ตรงเนี้ยครับก็คือเป็นการออโต้ฟิตจะเห็นว่าค่ามันก็อัปเดตครับทั้งโรทั้งคอลัมน์เลยอัปเดตนะจะเป็นการไฮนี่ไม่เป็นไรนะครับ
อันไฮก็ไม่เป็นไรขยับไม่เป็นไรครับขยับความข้างไม่เป็นไรแต่ว่าเมื่อไหร่ก็ตามดับเบิลคลิกคำนวณใหม่ครับมันก็จะมีอยู่หลายๆแอคชั่นที่ทำแบบนี้ครับก็จะมีตะกี้มีเนี่ย insert row delete row อ่ะทำไปดูแล้วกัน insert เนี่ยคำนวณใหม่ delete ก็คำนวณใหม่แล้วก็จะมีพวกการใช้ฟิลเตอร์นะครับการใช้ฟิลเตอร์ก็คำนวณใหม่กันแต่ว่าเดี๋ยวทำให้ดูแล้วก็จะมีพวกอะไรอีกเนี่ย drag drop cut paste ก็คือ copy paste cut paste อะไรถือว่าเป็นการคำนวณใหม่หมดนะครับมีการเปลี่ยนพวก define name ด้วยก็ปึ๊บปึ๊บปึ๊บประมาณนี้นี่เนื้อหาหนักๆนะครับเพราะว่าต้องทำความเข้าใจเยอะโอเคนี้กลับมานะครับผมจะแสดงการทำแบบ indirect ให้ดูก่อนก็คือสมมุติว่าผมใช้ฟังก์ชัน offset นะครับ offset ที่เป็น volatile ตะกี้เนี้ยไปอ้างอิงกับตัวนี้ละกันแล้วก็0กับ0นะตัว offset เนี่ยเป็น volatile นะครับก็คือหมายถึงมันคำนวณใหม่ตลอดเวลาแต่ว่าเนื่องจากมันเป็น indirect ครับก็คือตัวเซลล์เนี้ยมันไม่ได้ไปอ้างอิงไอตัวสูตรเราเนี่ยไม่ได้ไปอ้างอิงตัวนี้โดยตรงแต่ว่าอ้างอิงตารางฉะนั้นถ้าเกิดว่าผมไปคีย์ที่อื่นเนี่ยมันจะคำนวณใหม่เฉพาะแถวนี้ก็คือเฉพาะแถวที่มันเกี่ยวข้องตรงนี้เพราะฉะนั้นจะไม่ค่อยเห็นการดีเลย์เท่าไหร่ครับก็คือพิมพ์กด enter แล้วก็ลงมาเลยแต่มันจะมีนิดนึงเหมือนกันเพราะว่าอันนี้ผมรู้สึกได้ก็คือตรงนี้มันจะพิมพ์ได้เร็วกว่าถ้าไม่มี volatile function อยู่ในนะครับถ้าเกิดว่ามีอย่างเช่น brand อ่ะ brand แต่ว่าอันนี้เป็นการคีย์เปลี่ยนค่าโดยตรงมันก็จะดีเลย์ครับก็นิดหน่อยแหละอาจจะไม่มีผลเลยด้วยซ้ำนะครับซึ่งอันนี้ไม่เป็นไรนะแต่ว่าทีนี้ผมไปเจอบทความอยู่บทความหนึ่งนะครับเดี๋ยวเปิดให้ดูลืมละอ๋ออยู่ในกรุ๊ปนะครับกรุ๊ปเปิดอยู่ในกรุ๊ปเปิดสักครู่นะครับยากหน่อยนี่นี่นี่เขาเขียนมาว่าเจาะลึกสูตร VLOOKUP นะครับวิธีเร่งความเร็วทำให้สูตร VLOOKUP หาคำตอบได้เร็วขึ้นไม่ว่าตารางฐานข้อมูลจะมีนับล้านรายการก็ตามโดยใช้สูตร Offset นะครับถ้าจำได้ก็คือสูตร Offset เนี่ยเป็น Volatile นะครับแบบ Dynamic Range ก็คือปรับขนาดมาใช้เพียงเท่าที่จำเป็นเดี๋ยวผมจะทำให้ดูนะครับว่ามันแย่ยังไงการใช้ ก็คือตอนนี้เนี่ยสูตรของเราใช้ทั้งคอลัมน์นะครับแล้วก็ถ้าเราอยากให้มันไม่เป็นทั้งคอลัมน์นะครับหนึ่งก็คือเราตรงนี้เนี่ยแทนที่เราจะเลือกทั้งคอลัมน์นะครับเราก็เลือกเฉพาะส่วนที่มีข้อมูลก็คือเป็นแบบนี้ก็คือเป็น M4 จนถึง M 20,000 กว่านะครับก็ล็อกเซลไว้แล้วก็เดี๋ยวผมจะ copy สูตรไปให้เต็มนะครับแบบนี้แล้วก็กด F2 เป็นการ edit นะครับแล้วก็กด control enter นะครับอันนี้ก็คือจะเป็นการใส่สูตรใหม่ทั้งหมดซึ่งอันนี้จะช้าหน่อยอันนี้เป็นการใส่สูตรใหม่ทั้งหมดละซึ่งตอนนี้สูตรมันอ้างอิงอยู่แค่นี้เพราะฉะนั้นผมไปเปลี่ยนเซลล์อื่นไม่มีปัญหาเลยเพราะว่าเราไม่ได้อ้างอิงครับนี้จะไม่มีการดีเลย์ซึ่งตะกี้บทความตะกี้เขาบอกว่าเขาใช้ offset มาเป็น dynamic range ใหม่นะครับก็มันจะประมาณนี้นะครับก็คือสมมุติเรามี offset ก่อน offset ก็คือแบบนี้นะครับแล้วก็ row เนี่ยขยับไป1 row ก็คือให้มันเป็น
โรถัดไปแล้วก็คอลัมน์ไม่ขยับครับ0ไหนนี้ผมใส่ไปสัก2ให้ดูก่อนครับอันนี้ก็คือค่าที่ได้มาจากตัวสูตรตะกี้นี้นะครับก็คือจะได้มาทั้งทุกคอลัมน์แล้วก็มี2โรแต่ว่าไอ้เลข2เนี่ยเดี๋ยวเราต้องเพิ่มให้มันเยอะๆหน่อยนะครับอย่างเช่นสมมุติเป็น 20,000 10,000 เนาะมันก็จะได้ค่ามาทั้งหมดแบบนี้ซึ่งถ้าเกิดว่าใครใช้เป็นเวอร์ชันที่ไม่ใช่365มันจะไม่เห็นแบบนี้นะครับต้องกด F9 เข้าไปดูแต่ว่าข้อมูลมันเยอะจัดเนาะเดี๋ยวผมเอาให้ดู2อันก่อนถ้าเกิดว่ามีแค่2นะครับแล้วกด F9 เข้าไปเนี่ยมันก็จะโชว์มาว่าข้างในนี้มีอะไรบ้างผมใส่ไป 20,000 เนาะทีนี้ตะกี้นี้เขาบอกว่าไหนนะใช้สูตร offset แบบ dynamic range ก็คือเราจะเอาตัว dynamic range เนี่ยไปแทนที่ตัว table lookup ของเรานะครับก็เดี๋ยวผมจะสร้าง copy ตัวนี้ไปนะครับอ๋อลืม lock cell นะครับเป็นตัวนี้copy สูตรให้ด้วยครับแล้วเราจะไปสร้างเขาเรียกว่า range name ครับหรือจริงๆอาจจะไม่ direct ตรงๆก็ได้อาจเป็น range name ดีกว่าก็คือไปที่ formula formula นะครับแล้วก็ name managerหรือเราจะกด Ctrl F3 ก็ได้นี่ผมมีการทำไว้แล้วก็คือตัว Offset นะครับสร้างใหม่เลยก็ได้อ่ะ New แล้วก็เป็น Off OFF นะครับแล้วก็ Paste สูตรตะกี้ใส่เข้าไปจะได้ตัวนี้มานะครับซึ่งตัว Offset เนี่ยก็คือจะเป็นข้อมูลที่มีแต่ตรงนี้ในตารางนี้ของเรานะครับแล้วทีนี้ทำยังไงต่อก็คือไอ้ M4ถึงW เนี่ยเราใส่ว่า off แทนครับก็คือให้มันเป็น dynamic range ครับแล้วก็เดี๋ยว copy สูตรไปให้ทั่วนะครับอันนี้กดคือเลือกที่ B 3นะครับแล้วผมกด shift control shift เลี้ยวขวาแล้วก็ลงนะครับมันจะเป็นการเลือกทุกเซลแล้วก็กด F 2 control enter ครับอันนี้จะเป็นการแก้สูตรก็คือตอนนี้ทุกเซลล์นะครับมันจะอ้างอิงถึงออฟละตัวข้างล่างนี่ก็เป็นออฟเหมือนกันแล้วมันจะเกิดอะไรขึ้นนะครับผมลบอันนี้1จะเห็นว่าอันนี้ผมกดเดี๋ยวผมขอกดนี่ก็คือเวลาที่เราพิมพ์เนี่ยจะคล้ายๆตอนแรกของเราเลยก็คือจะมันจะมีการดีเลย์เกิดขึ้นก็คือผมกด2แล้วกด Enter นะครับ1 2ประมาณนี้นะครับก็คือกลายเป็นว่าทุกๆครั้งที่เราทำเปลี่ยนแปลงอะไรก็ตามตอนนี้มันจะมีการดีเลย์เกิดขึ้นละซึ่งมันหนักกว่าเดิมอีกเพราะว่ามันคำนวณเร็วขึ้นก็จริงนะครับเพราะว่าเราลิมิตเรนจ์ไว้แต่ว่าเวลาที่เราคีย์ค่าใหม่ทุกครั้งเนี่ยมันคำนวณใหม่ตลอดเวลาซึ่งมันทำให้งานเราช้าหนักกว่าเดิมอีกนะครับฉะนั้นแบบนี้เราไม่เอานะก็ขอเปลี่ยนกลับเป็นแค่นี้เหมือนเดิมนะครับก็อ่ะคอลัมน์ไปเลยก็ได้ปึ๊บแล้วก็ทีนี้ต่อมาถ้าเราไม่ใช้แบบนี้แล้วเราควรจะทำยังไงให้สูตรเราเร็วขึ้นก็ตะกี้เนี้ยเวลาที่มันช้าเนี่ยเราวัดจากการดีเลย์ครับซึ่งมันเป็นความรู้สึกเราเปรียบเทียบลำบากนะฮะฉะนั้นเดี๋ยวเราจะมาจับเวลากันเลยดีกว่านะครับซึ่งเดี๋ยวตอนจับเวลาเนี่ยผมจะต้องใช้เซลล์ไม่เยอะนะฮะก็อาจจะใช้แค่200พอแล้วก็สูตรข้างล่างจะขอลบทิ้งไปนะเอาแค่ถึง200นะครับข้างล่างลบให้หมดแล้วเดี๋ยวตอนจับเวลาแล้วก็อันนี้จะเป็นทั้งคอลัมน์ไปก่อนเนาะแก้สูตรเป็นทั้งคอลัมน์ไปก่อนครับแค่200เซลล์นี้การจับเวลาทำยังไงนะครับลิงก์เดิมของผมนี่มันจะมีไม่ใ
ช่เดี๋ยวไอตัวลิงก์อยู่นี่หน้าเพจที่เป็น VLOOKUP นะครับมันจะมีนี่มีคนถามว่าจับเวลายังครับก็คือโค้ดจับเวลามาจากลิงก์ของ Microsoft อันนี้นะครับก็โดยอาจารย์ชาลส์นี่แหละคนเดิมคนตะกี้เลยนะมันก็จะมีเป็นโค้ดมาให้เราใช้ยังไงนะครับจริงๆใช้กับไฟล์นี้เลยก็ได้แต่ว่าผมไม่อยากไปยุ่งกับมันนะครับก็เดี๋ยวผมจะเปิดไฟล์ใหม่ขึ้นมานะครับกด Ctrl N ก่อนอันนี้จะเป็นไฟล์ใหม่ขึ้นมาครับแล้วก็กด Alternate F11 ครับเป็นการเปิดหน้าต่างของ VBE ขึ้นมาแบบก็จะได้หน้าตามาแบบนี้แล้วก็ตอนนี้เรามี2ไฟล์นะครับมี book 1 photo 1แล้วเราจะไป insert ตัวโมดูลรอไว้ก่อนครับ insert โมดูลทีนี้ตะกี้นี้แหละไอ้โค้ดที่มันมาเนี่ยก็คือ copy มาเลยแล้วก็เอามาแปะใส่ตรงโมดูลเรา control v แต่จะเห็นว่ามันแดงๆเจ๋งๆนะครับว่าเพราะว่ามันไม่ได้เราจะลบตัว if ข้างบนออกนะครับแล้วก็ else จนถึง end if ก็ลบออกการใช้แค่นี้นี่คืออันแรกแล้วก็ต่อมานะครับจะมีข้างล่างอีกก็ copy มาเลยแล้วก็จะมา paste ใส่ต่อจากตรงนี้นี่ก็คือเป็นโค้ดที่เอาไว้จับเวลาทีนี้ใช้ยังไงถ้าเกิดว่าเรามีหน้าต่างของ developer นะครับมันก็จะมีตรง macro อยู่เราก็จะมาเลือกใช้ได้แต่ว่าเลือกใช้แบบนี้มันค่อนข้างจะลำบากนะครับงั้นเดี๋ยวผมสร้างปุ่มมาก็คือไป insert shape มาสักอันหนึ่งเช่นสี่เหลี่ยมบวกไว้ตรงนี้แล้วก็มาคลิกขวาครับแล้วก็ assign macroเราไปเลือกตรงที่เป็น branch timer นะครับอันที่สองปึ๊บแบบนี้ทีนี้เราต้องการจะจับเวลาก็คือเราลากช่วงของเซลล์ที่เราต้องการจับแบบนี้แล้วก็มาคลิกเขาก็จะบอกมาว่า calculate ทั้งหมดตอนนี้100เซลล์นะครับใช้เวลาไป 0.0676 วินาทีนี่คือการจับเวลาแต่ว่าเนื่องจากถ้าเกิดพอจำได้ที่ผมอธิบายไปตั้งแต่ตอนแรก VLOOKUP เนี่ยถ้าเกิดข้อมูลมันอยู่ข้างบนเนี่ยไม่เกินหมื่นไม่เกิน 50,000 เนี่ยมันก็เร็วอยู่หรอก A1 A100 ซึ่งข้อมูลที่หาเนี่ยมันอยู่ข้างล่างนะครับแล้วก็มากดไหนเดี๋ยวขอ assign ใหม่อีกรอบ Range Summerกดโอเคนะแล้วก็ไปเลือกถึงเซลล์100นะครับ A1 เอาแค่100นี่แล้วก็มากดปึ๊บนี่คือใช้เวลาไป 0.33 7633ปอนด์วินาทีก็คือ A3 จนถึง K102จำไม่ผิดใช้ไป 0.33 ครับขออีกรอบนึงแล้วกันจริงเวลาจับเวลาเนี่ยต้องทำหลายๆรอบเพราะว่ามันไม่เท่ากันอย่าผิดปึ๊บจนถึง A100 ปล่อยตรงมาเมื่อยโอเคก็คือถึง R102อีกทีหนึ่ง 0.31 ก็คือ 1,000 เซลล์เนี่ยใช้เวลา 0.31 นะครับกดโอเคเดี๋ยวลองอีกทีหนึ่ง 0.33 0.33 ก็ประมาณนี้นะครับ 0.33 อันนี้ข้อมูลอยู่ข้างล่างนะครับทีนี้ไอตัว2ชุดอีกชุดหนึ่งจะเป็นชุดของ200ก็คือจะเป็นตั้งแต่ B103 จนถึงK202นะครับ
ข้อมูลชุดนี้ข้อมูลอยู่ข้างบนนะครับฉะนั้นเวลาหาเนี่ยกับเวลามันก็จะเร็วหน่อยนี่เหลือจุด00482นะครับจุด004จุด005ครับประมาณนี้ก็คือลืมละ A 103จนถึง K 202ก็คือจุด003มั้งลืมละนี้ถ้าเกิดเราขี้เกียจไปเรื่องนะครับเราสามารถ copy ตรงนี้ไปได้นะก็คือ A 103จนถึง K 102เพื่อกด F5 แล้วก็ใส่ไปเลยตรงนี้นะครับ A 103 K อะไรเนี่ยแล้วก็กดโอเคมันจะเลือกเซลล์ให้เราเลยนะครับแล้วก็ขึ้นไปจับเวลาใหม่ก็จุด005จุด004ประมาณนี้แล้วกันจุด004อันนี้คือการที่เราใช้ทั้งคอลัมน์นะครับแต่ว่าไอชุดที่2เนี่ยมันเร็วเพราะว่าข้อมูลมันอยู่บนทีนี้จะเร็วขึ้นได้ยังไงก็คือแทนที่เราจะใช้ทั้งคอลัมน์ครับเราใช้เฉพาะส่วนที่เรามีข้อมูลนะเพราะฉะนั้นไอตรงเนี้ยสมมุติว่าข้อมูลเรามีอยู่แค่ข้างบนอยู่แค่ไอเซลล์1 100,000 กว่าเนี่ยแทนที่เราจะใช้ทั้งคอลัมน์แบบนี้นะครับเราก็ใช้แค่ส่วนที่เรามีข้อมูลก็คือข้างล่างนี้อ๋ออันนี้ไม่เอาแถวๆนี้แล้วกันก็เอาสักเท่านี้แล้วกันเริ่มสมมติว่าเริ่มตั้งแต่50,000แล้วกันครับจนถึงอันดับ W เท่าไหร่ดี100,000ไม่พอต้อง200,000อ่ะประมาณนี้เนาะแล้วก็กด F4 ก็เอาไปใส่สูตรนี่เดี๋ยวขอ copy มาใหม่นะเราจะเปลี่ยนช่วงจากทั้งคอลัมน์นะครับเป็นเอาแค่นี้ก็คือตั้งแต่ 50,000 จนถึง 200,000 แทนครับ copy สูตรไปใส่ให้อีกด้วยแล้วก็ผมจะแก้สูตรโดยการกดตัวนี้อ่ะรอบละกันสูตรแรกเนี่ยเราแก้ไปแล้วนะครับแล้วก็เรากด Ctrl Shift ลูกศรทางขวาแล้วก็ลงกด F2 แล้วก็กด Ctrl Enter นะครับอันนี้จะเป็นการแก้สูตรตอนนี้สูตรเราอ้างอิงอยู่แค่นี้นะก็คือตั้งแต่ 50,000 จนถึง 200,000 เดี๋ยวเราจะมาจับเวลากันอีกครั้งก็คือจับตั้งแต่ K A103 ตรงนี้นะปึ๊บแล้วก็ไปกด F5 Ctrl V นะครับเพื่อให้มันเลือกช่วงให้เราแล้วเดี๋ยวเราจะมาจับเวลากันเวลาที่เราใช้ลิมิตคอลัมน์ครับนี่เหลือแค่ 0.18 นะครับ 0.18 0.19 นะครับเห็นไหมครับว่า 0.19 นี่ 19 ก็คือเร็วขึ้นเยอะมากนะครับจากอันนี้ก็คือใช้ทั้งคอลัมน์ก็คือL จนถึง K คอลัมน์แล้วก็อันนี้ใช้แค่ส่วนนี้นะครับก็คือตั้งแต่ 50,000 จนถึงเนี่ยก็จะเห็นว่ามันเร็วขึ้นเยอะมากเลยแล้วก็เดี๋ยวขอลองไปส่วนข้างล่างนะครับส่วนข้างล่างนี่ก็คือไม่มีข้อมูลละเพราะว่าไอ้เบอร์102เนี่ยมันอยู่บนเราไม่ได้เอามาคำนวณด้วยนะครับมันจะเป็นยังไงก็ลองดูก็อันนี้กดชิปขวาแล้วก็ลงครับแล้วเดี๋ยวไปจับเวลาอีกทีเวลาที่มันไม่เจอข้อมูลก็คือมันจะต้องหาจนสุดเรนจ์นะครับซึ่งสุดเรนจ์ของเราเนี่ยมันก็มีแค่10,000 200,000 โรไม่ใช่200,000 ลบ 50,000 150,000 โรเท่านั้นเองเพราะฉะนั้นมันก็ยังนะครับจุด001เนี่ยมันก็จะเร็วอยู่ตอนนี้ก็แต่มันอาจจะช้ากว่าไอชุดที่เป็นตอนแรกเพราะว่าตอนแรกเนี่ยมันมีข้อมูลมันวิ่งลงมาแค่ร้อยเซลล์มันก็เจอเลยอันนี้ก็คือเรื่องของความเร็วนะครับก็คืออย่าใช้ทั้งคอลัมน์ครับเพราะว่าสูตรมันช้าก็แสดงให้เห็นเลยนะครับ
แล้วก็ใช้สูตรที่เป็น volatile เพราะว่าคำนวณใหม่ตลอดเวลาครับแล้วทีนี้มันมีวิธีที่จะทำให้เร็วกว่านี้ได้ไหมครับอันนี้ในส่วนของสูตรที่เป็น VLOOKUP ครับตัว VLOOKUP เนี่ยส่วนที่มันช้าก็คือการหาของมันก็คือเวลาที่มันหาเนี่ยมันต้องวิ่งลงไปหาเรื่อยๆเพราะฉะนั้นอันนี้เราใช้ VLOOKUP ทุกคอลัมน์เลยฉะนั้นทุกเซลล์เนี่ยมันจะต้องหาตลอดนะฮะแต่ว่าถ้าเกิดเคยได้ยินบางคนเขาจะบอกว่า Index Match มันเร็วกว่าครับซึ่งจากการทดสอบแล้วเนี่ยมันก็พอๆกันแหละนะครับเดี๋ยวผมทำให้ดูก่อนอย่างเช่นอันนี้จะเปลี่ยนจาก VLOOKUP นะครับเป็น Index Match ให้ดูก่อนแบบแรกครับก็คือจะเปลี่ยนเป็นอันนี้จะเป็น Index ปึ๊บจะเป็น Index อันนี้แล้วก็เป็น Match ของ A3 จนถึงใครไม่ทันไม่เป็นไรครับเดี๋ยว copy สุดจะเป็นอ๋ออันนี้จะต้องเป็นคอลัมน์ M คอลัมน์เดียวได้ value index ตัวนี้ row number อ๋อสูตรเกินอันนี้จะเป็นสูตรแบบ index match นะครับปี้เอสไปให้เมนครับก็ copy สูตรไปให้ครบกด F2 control enter ครับก็เดี๋ยวเรามาเช็ค100เซลล์แรกเดิมก็คือจนถึง A 100กดปึ๊บจุด19จุด18จุด018จุด019จุด018จะเห็นว่ามันก็เหมือนเดิมพอๆกันจุด019เหมือนกันนะครับอันนี้เป็น VLOOKUP ก็ index เล็กไปเนาะได้นะครับจะเห็นว่า VLOOKUP กับ index match เนี่ยมันก็พอๆกันเลยไม่ได้ต่างกันเท่าไหร่เลยแล้วมันจะเร็วกว่าได้ยังไงครับมันเร็วกว่าต่อเมื่อเราแยกส่วนที่ช้าออกมาซึ่งส่วนที่ช้าก็คือตัวแมชตัวนี้ปึ๊บก็คือเราจะใช้เป็นอีกคอลัมน์หนึ่งมาช่วยในการทำก็คือตรงนี้เราจะใช้แค่ตัว in match นะครับตรง L3 นะ L3 L3 เท่ากับ match ตรงนี้พอนะครับแล้วก็ copy สูตรลงไปให้ครบครับแต่ทีนี้ข้างในสูตรเนี่ยเราจะไม่มา match ทุกอันละนะครับเราจะไปอ้างอิงกับคอลัมน์ L แทนโดยที่ล็อกคอลัมน์ไว้ด้วยเป็นแบบนี้นี่ก็คือ index match แบบนึงซึ่งแบบนี้เนี่ยส่วนที่ช้าก็คือตัวนี้ตัว match นะครับซึ่งตอนนี้ก่อนหน้านี้เนี่ยเราต้อง match ทุกครั้งนะครับทุกคอลัมน์เลยแต่ตอนนี้เราแมทช์แค่ครั้งเดียวแล้วก็เราไปอ้างอิงกับคอลัมน์ที่มันแมทช์ไปแล้วแทนครับเดี๋ยวผมจะ copy สูตรก็คือจาก B2 B3 จนถึง K แล้วก็กด Ctrl Shift ลงนะครับกด F2 Ctrl Enter ก็คือตอนนี้สูตรตรงเนี้ยไม่มีแมทช์ละเรามาแมทช์แค่ L ตรงเดียวที่เดียวครับแล้วเดี๋ยวเรามาจับเวลากันอีกรอบซึ่งเดี๋ยวตอนนี้จับเวลาเราต้องครอบถึง L ไว้ด้วยเพราะว่าเราใช้นะแล้วก็ลงไปอีกแค่ร้อยพอ A 100เลยตรงนี้นะครับตอนนี้เราจะมีทั้งหมด 1,000 เอ้ย110เซลล์ใช่ไหม1,100เซลล์นะครับเหลือ 0.01 ปึ๊บ0.11
0.011 นะครับนี่ 0.011 ก็ถ้าจดไว้นี่01นะครับ11จะเห็นว่ามันเร็วขึ้นนะครับแต่ว่าอาจจะดูเล็กน้อยนะครับก็คือมันแค่ประมาณไม่ถึงเนี่ย 0.08 มิลลิเซกเท่านั้นเองแต่ว่าต้องอย่าลืมนะครับว่านี่เราทำไปแค่100เซลล์เท่านั้นเองถ้าเกิดว่าเพราะสูตรเรามีเยอะเยอะมากกว่านี้มันก็จะเห็นผลเยอะมากกว่านี้นะครับอย่างเช่นบางผมก็มีคนมาจ้างงานเหมือนกันบอกมาเนี่ยคือเขามีสูตร VLOOKUP แบบนี้เป็น100คอลัมน์แล้วก็ผมก็แนะนำไปให้ว่าคุณควรจะแยกคอลัมน์หนึ่งมาเป็นแมชนะแล้วก็ที่เหลือเป็น VLOOKUP มาซึ่งตอนนั้นสูตรรู้สึกว่าพลิกทีนึงเนี่ยก็ต้องรอเป็นนาทีนะครับกว่าจะมันจะขยับอะไรแบบนี้ถ้าเกิดเรามาใช้แบบนี้ก็คือใช้ไม่ต้องไปใช้ทั้งคอลัมน์แล้วก็แยกส่วนที่ช้าออกมาก็คือส่วนที่เป็นแมทออกมาเนี่ยมันก็จะช่วยทำให้สูตรเราเร็วขึ้นครับอันนี้ก็จะจบในส่วนของที่เตรียมมาวันนี้นะครับก็เหลืออีก5นาทีนะฮะเดี๋ยวขอแถมนิดนึงละกันเดี๋ยวขอไปเปิดในนี้หน่อยในกรุ๊ปนะครับกรุ๊ปเนื่องจากไม่มีคำถามนะครับเดี๋ยวผมเอาคำถามในกรุ๊ปมาตอบแทนละกันมันจะมีคำถามอยู่ข้อหนึ่งที่ว่าผมค่อนข้างจะสงสัยนะครับก็อันนี้เป็นคุณหนึ่งเล็กชิ้นตับนะครับทำคลิปมาแจกกันครับที่อยากจะให้ช่วย Excel นะครับช่วยปิดเสียงแล้วกันครับก็คือใช้ให้ Excel ช่วยจำนะครับเราแค่ฝึกให้ทำให้เป็นนะครับก็คือจะเป็นการที่ว่าเราไม่ต้องไปคีย์สูตรเองนะครับก็คือเหมือนว่าเราคีย์แค่ V อันนี้เขาใช้ K เนาะ VK เนี่ยมันจะเป็นแบบนี้มาให้ก็คือซึ่งอันนี้ผมไม่แน่ใจว่าผมคิดมากไปหรือคิดน้อยไปเพราะว่าผมไม่เข้าใจว่าทำไมจะต้องทำแบบนี้นะครับก็เดี๋ยวผมทำให้ดูแล้วกันครับผมก็เลยมีการคอมเมนต์ไปว่ามันทำไมไม่กดชิป F3 ล่ะหรือว่าอ่าน IntelliSense ก็ได้นะครับมันก็จะมีคำอธิบายให้ด้วยไม่ต้องไปเตรียมนะก็เดี๋ยวทำให้ดูละกันก็คืออันนี้ที่เขาแนะนำมานะครับก็คือเราจะต้องไปที่ Option ก่อนนะครับ Alternate TO แล้วก็จะไปตรง Proving นะครับมันจะมีในส่วนของ Auto Correct Option นะครับแล้วก็ไอ้ตรง auto correct เนี่ยปกติแล้วมันจะเอาไว้ใช้แก้คำที่เราพิมพ์ผิดอย่างเช่นถ้าเราพิมพ์ about มี b 2ตัวแบบเนี้ยเดี๋ยวมันจะแก้ให้เป็น about ให้เราเองนะครับซึ่งก็เขาจะใช้ตรงเนี้ยมาเปลี่ยนตัว v นี้เราใส่คำใหม่เพิ่มขึ้นไปนะครับก็คือ v vk vl ดีกว่า v lookup vl แล้วก็ถ้าเกิดพิมพ์ vl ตัวใหญ่เมื่อไหร่ให้มันใส่สูตร VLOOKUP ให้เราแทน VLOOKUP ก็วงเล็บอะไรดีค่ามีตารางเนาะตารางมีคอลัมน์ COL แล้วก็สุดท้ายส่วนใหญ่เป็น0ก็แอดไปแบบนี้นะก็จะมาหรือว่าถ้ามีสัก10คอลัมน์ก็มานั่งพิมพ์เอานะครับแต่ว่าผมไม่ทำนะแล้วก็กดโอเคไปนี้เวลาที่เราพิมพ์ v ใหญ่เลยอ่ะพิมพ์เท่ากับ vk ตัวใหญ่ไปเนี่ยไม่แก้นะแก้ไหมนะไม่แก้เดี๋ยวขอกลับไปดูหน่อยเนี่ย to proving to correct
อ๋อผมต้องพิมพ์ว่า VL ไม่ใช่ VK VL นี่VL นี่เนี่ยมันก็จะขึ้นมาเป็นแบบนี้ให้แล้วเราก็ค่อยไปหาค่าไปคุมตารางอะไรแบบนี้แทนเนาะซึ่งอันนี้ผมก็ไม่เข้าใจว่าทำไมจะต้องทำด้วยเพราะว่าปกติแล้วถ้าเกิดเราพิมพ์ VL นะครับมันก็จะมี VLOOKUP มาให้เราแล้วก็ถ้าเกิดว่าเห็นเนี่ยซูมให้ดูตรงนี้มีคำอธิบายให้อยู่แล้วนะครับเขาเรียกว่า Intelligent นะแล้วก็ถ้าเกิดว่าเรากดกับ VL แบบนี้ปุ๊บมันก็จะมีบอกอยู่แล้วว่าเราต้องใส่ค่าอะไรตรงนี้ A2 Table ก็ใส่ตารางคอลัมน์อะไรก็ใส่ไปก็เลยคือแบบนี้ก็ได้ถ้าคนเขารู้จักฟังก์ชันแล้วหรือว่าถ้าเกิดไม่รู้จักฟังก์ชันเนี่ยเราสามารถไปคลิกตรงนี้ก็ได้นะครับคลิกตรงชื่อฟังก์ชันขอซูมออกก่อนคลิกตรงชื่อฟังก์ชันถ้าต่อเน็ตเร็วๆนะครับตรงนี้มันจะมีเฮลขึ้นมาให้เราดูเลยเน็ตอืดครับทำไมสิขอฟังก์ชันอื่นเนาะ aggregate กดดูสิไม่มีแต่ปกติมันจะมานะครับนี้ไม่มาก็ไม่รู้นะครับหรืออีกอย่างหนึ่งก็คือที่ผมเกริ่นไว้ก็คือ VL นะครับเราสามารถกดชิป F3 มันก็จะมีเนี่ยมาบอกเลยว่าแล้วก็ข้างล่างตรงนี้นะครับมันจะมีอธิบายด้วยว่า VLOOKUP ใส่ค่าอะไรซึ่งถ้าเกิดว่าใครไม่ถนัดภาษาอังกฤษเราสามารถเซตตัวออฟฟิศเราให้เป็นภาษาไทยตรงคำอธิบายนี่ก็จะเป็นภาษาไทยด้วยก็ตรงนี้ table มันก็โชว์ table มาแบบนี้ซึ่งแบบนี้มันก็อธิบายให้เราครบหมดแล้วนะครับแล้วก็ถ้าเกิดยังไม่เข้าใจกด help ตรงนี้ก็ได้ครับมันก็จะไปเปิดเว็บไซต์ของ Microsoft นะก็จะมีเนี่ยอธิบายเยอะแยะเลยก็เลยนี่ก็เป็นจุดที่สงสัยนะครับว่าทำไมต้องมานั่งทำด้วยเพราะมันมีให้เราอยู่แล้วครับแล้วก็มีโจทย์อะไรน่าสนใจอีกหรือไม่นะครับเดี๋ยวขอเปิดดูอีกนะครับเจอเลขเด็ดข้อนี้ยังไม่ได้ตอบเลยจะเอาอันนี้ออกได้ปะต้องเซตยังไงอะไรเอ่ย sensitivity not set อันนี้ไม่รู้เลยนะครับมาตอนไหน sensitivity อันนี้ขอข้ามไปก่อนไม่ทราบข้อนี้โจทย์จากคุณบิลนะครับวิศวกรรีพอร์ตโจทย์ข้อนี้สนุกมากแต่ว่ายากมากอธิบายไม่จบแน่นะครับวันนี้ VBA น่าจะยาวนี่ผมตอบไปแล้วด้วยแต่ว่าเปิดไม่ขึ้นยาวยาวข้อนี้ก็ตอบคำถามดีกว่าคุณพยัคฆ์นะครับกรณีที่ใช้ index เดี๋ยวนะ index match ร่วมกับ name manager link picture มีกำหนดลิมิตในการใช้ไหมครับกำหนดไม่มีนะครับลิมิตไม่น่าเข้าใจก็นี้เป็นคำถามจากคุณพยัคฆ์นะครับก็คือเป็นการ link picture เข้าใจว่าจะเป็นประมาณนี้เดี๋ยวผมทำสดๆเลยอ่ะแต่ว่าไม่มีพิกเจอร์นะขี้เกียจนะขอเป็นสีแทนนะแล้วก็เป็น A B C แล้วกันนะครับการลิงก์พิกเจอร์เนี่ยเข้าใจน่าจะเข้าใจตรงกันนะก็คือเหมือนว่าถ้าเราพิมพ์ A
แล้วก็ให้มันโชว์เป็นพิกเจอร์ออกมาซึ่งอันนี้ผมใช้เป็นสีแทนว่าขี้เกียจหารูปซึ่งหลักการของมันก็คือ1เลยก็คือจะเป็นการลิงก์พิกเจอร์มาก่อนนะครับก็คือหมดผมกด Ctrl C นะครับแล้วก็คลิกขวานะครับ Paste แบบ Link Picture อันนี้ Paste Link เฉยๆไม่ได้เดี๋ยวอ้าวค้างปึ๊บฮะค้างไปเลยอ่ะโอเคมันไม่ยอมขึ้นอ่ะ copy มาแล้วก็คลิกขวานะครับ paste แบบ link picture ก็คือจะอยู่ข้างล่างสุดตรงนี้นะฮะมันก็จะเป็นรูปภาพเนี่ยแหละแต่เป็นรูปภาพของเซลล์ของเราครับแล้วก็ทีนี้เราต้องการให้ว่าเวลาที่เราเปลี่ยนเป็น B เนี่ยมันจะเปลี่ยนเป็นรูปของอันถัดไปนะครับซึ่งมันจะต้องใช้เทคนิคพิเศษโดยการสร้าง rank name ขึ้นมานะครับซึ่งตอนนี้ picture เราเป็น picture 2นะครับแล้วก็อันนี้ยังไม่ใช่ rank name ครับทีนี้การเตรียมตัวก็คือเราจะต้องใช้เป็น index match ครับคือ index ของคอลัมน์นี้ล็อกเซลล์ไว้ด้วยแล้วก็ matchของ match ตัว b เพื่อให้มันมาหาตัว b แบบนี้นะครับปิดวงเล็บก็คือมันจะได้0แต่ว่ามันได้0ก็คือมันได้ค่ามาจากตัวนี้ตัว c ถ้าเกิดผมเปลี่ยนไปเลข1เห็นว่ามันกลายเป็นเลข1นะครับซึ่งสูตรตรงนี้แหละเราจะเอาไปใส่ใน name manager สวัสดีครับอาจารย์พิชชาจะจบแล้วที่มีคำถามอันนี้เป็นสูตรที่ใช้นะครับอยู่ในคอมเมนต์แล้วก็เราจะเอาสูตรตัวเนี้ยไปสร้าง rank name นะครับซึ่งสูตรตรงนี้นะครับเราจะต้องล็อกเซลล์ไว้ให้ครบครับถ้าเกิดมีการปลดล็อกเซลล์แบบเนี้ยมันจะใช้ไม่ได้นะก็คือเราจะเข้าไปตรงฟอร์มูลาก็ name manager new name ผมจะตั้งว่าพิก1แล้วกันไม่ได้พิก1มันจะซ้ำกับชื่อพิก1แล้วก็สูตรที่ใช้จะเป็นตัวนี้นะครับก็ copy paste ไปเลยปุ๊บแล้วก็ตรงรูปของเรานะครับแทนที่จะเป็นเท่ากับ C2 นะครับก็เท่ากับพิก1ตะกี้ของเรานะ PIC 1นี่มันก็จะเป็นการลิงก์พิกเจอร์ออกมาฉะนั้นเวลาที่เราเปลี่ยนเป็น C มันก็จะไปลิงก์มาจากอันที่เป็น C ครับ A B C อันนี้คือการ link picture นะครับถามว่ามีข้อจำกัดไหมมันก็ไม่มีอะครับไม่แน่ใจว่าหมายความว่าไงก็คือแต่ว่ามันจะใช้ได้แค่เซลล์เดียวเพราะฉะนั้นถ้าเราต้องการ link picture เบอร์2มาเนี่ยเราจะไปสร้างอันเดิมมาไม่ได้ละหมดผม copy paste มาอีก picture นึง paste link picture มาปึ๊บแล้วก็อันนี้พิก1มันก็จะเป็นตัว C อยู่เพราะว่าไอ้ตัวพิก1เนี่ยมันอ้างอิงอยู่กับตัว E2 ก็คือไอ้ตัวนี้นี่เองนะครับมันจะใช้ไม่ได้ก็เลยจะต้องสร้างขึ้นมาใหม่อีกอันนึงนั้นก็จะต้องเป็น E2 เนี่ยจะต้องเป็นตัว E4 ทีนี้ผมทำแบบผิดๆให้ดูแล้วกันก็คือโดยการไม่ล็อกเซลล์เพราะว่าที่บางคนคิดบอกว่าเราจะลากเซลล์ดูได้ไหมนะครับเพื่อที่ว่าเวลาลากขึ้นไปเนี่ยมันจะได้อันนี้ดีเนาะมันจะได้นี่ไงลิงก์ตามครับลองดูนะเดี๋ยวขออ่านคอมเมนต์ผมตั้งชื่อลิงก์1ถึง5ก็ตั้งได้เรื่อยๆครับข้อจำกัดที่ต้องรู้ใช่พวกลิงก์รูปพวกนี้มันจะช้าครับขอบคุณครับอาจารย์พิชาติครับก็อันนี้แบบผิดๆนะก็คือเราไม่ได้ล็อกเซลล์ก็ไปสร้างตั้ง name manager ใหม่อ่ะ new พิก2นะครับพิก p2
็มีเพจไปครับอันนี้เราไม่ได้ล็อกตัว e4 นะครับซึ่งพอไม่ได้ล็อกกดไปพลิก2มันเจ๊งนะครับใช้ไม่ได้พอตั้งชื่อเป็นลิงก์6มีปัญหาครับน่าจะเป็นการที่ว่าเราไม่ได้ล็อกเซลล์หรือเปล่านะครับเพราะว่าจริงถ้าผมนั่งสร้างไปเรื่อยๆเนี่ยคิดว่าไปได้เรื่อยๆเลยอ่ะเดี๋ยวลองดูเลยก็ได้นะครับก็จะเป็นนะอันนี้จะเป็น e2 ลองสร้างดูมาสักพลิก2นี่จะเป็น e3 แล้วกันอ่ะปลูกไปก็ new picc43แล้วก็อันนี้จะเป็นเบอร์4ไปเรื่อยnew picc p1234แล้วก็เป็น e5 new ไปเรื่อยอ่ะ picc 5 e เป็น e6 ก็เป็น new อ่ะไหนละปุ๊บตอนนี้ก็เป็น7โพสงั้นถ้าผมไปเลือกเป็นเบอร์6นะอะไรกันเจ๊งเหมือนกันเหรอเดี๋ยวนะขอจากเบอร์2ก่อนเบอร์2ใช้ได้3 4อ้าว4ใช้ไม่ได้ละจริงด้วยเพิ่งเคยใช้เยอะๆครับนี้ขออภัยด้วยเพราะว่าไม่เคยเทสเลยแต่นะขอดูหน่อยสิว่ามันมีอะไรไหมตัวสูตรก็ล็อกไว้หมดครบหมดแล้ว e5 อ๋อเพราะว่ามันไม่มีค่าอยู่ตรงนี้เองมันขึ้น error นะครับผมต้องใส่ให้มันครบ abc นี้คือพลิก1พลิก3พลิก4พลิก4ก็คืออ้างอิงที่ e5 โอ้ยงงเดี๋ยวขอเอามาทีละเซลล์เลยละกันจะได้รู้เรื่องปึ๊บ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 นะแล้วก็อันนี้จะอ้างอิงไปที่พลิก1พลิก2ปึ๊บอ่ะพลิก2พลิก3พิก4พิก5พิก6โอเคตะกี้เนี้ยเข้าใจละที่มันเออร์เลอร์เพราะว่าเราไม่มีค่าให้มันลุกอัพนะครับเดี๋ยวลบเกินพิก5พิก6ก็คือนี่คือพิก6นะครับพิก6จะอ้างอิงจากเซลล์นี้แต่ว่าก่อนหน้านี้เนี่ยที่มันเออร์เลอร์เพราะว่าผมไม่มีการใส่ตัวนี้พอไม่มีการใส่เนี่ยสูตรมันหาค่าไม่เจอเพราะฉะนั้นเราจะไปแอดไซน์พิก6มันก็เลยเออร์เลอร์แบบนี้ต้องลองเช็คดูว่าค่าที่เราลิงก์เนี่ยมันมีชื่อหรือเปล่าอาจจะตอบแล้วเนาะก็คือถ้าเกิดมันมีค่าให้หาได้ก็ลิงก์มาได้ตามปกติแต่ว่าถ้าไม่มีอย่างเช่นหรือใส่เป็น Z อ่ะ Z เราไม่มีเนาะจะไปลิงก์ที่6อีกรอบหนึ่งไม่มาละนั้นเข้าใจว่ามันก็มาได้เรื่อยๆแหละลิงก์มาได้เรื่อยๆนี้ไม่ได้ต้องเปลี่ยนเป็น A ก่อนพอเปลี่ยนเป็น A ก็จะใช้งานได้ A B C นะครับอันนี้ก็น่าจะตอบโจทย์แล้วนะครับวันนี้ก็น่าจะหมดแค่นี้แหละเลยมา10นาทีครับก็ขอบคุณทุกท่านที่ติดตามนะครับแล้วก็วันนี้เนื้อหนักแน่นนะครับก็สรุปให้ทีนึงแล้วกันนะครับสรุปอย่าอ้างอิงสูตรทั้งคอลัมน์ครับเพราะว่าสูตรคำนวณช้าแล้วก็เวลาที่เราอ้างอิงทั้งคอลัมน์เนี่ยเวลาเราไปแก้ไขในส่วนที่เป็นคอลัมน์นั้นๆไม่ว่ามันจะ
เกี่ยวกับข้อมูลที่เราทำงานหรือเปล่าเนี่ยมันทำให้สูตรคำนวณใหม่นะครับมันก็ช้าอีกข้อหนึ่งก็คืออย่าใช้สูตรที่เป็น volatile function นะครับเพราะว่าสูตรมันคำนวณใหม่ตลอดเวลานะครับบางทีเนี่ยพอใช้เป็น volatile เนี่ยมันอาจจะสูตรมันอาจจะสั้นกว่าคำนวณเร็วกว่าแต่เป็นการคำนวณเร็วกว่าแค่ครั้งเดียวนะครับแต่ที่ต้องแลกมาก็คือมันคำนวณใหม่ตลอดคำนวณใหม่ตลอดเพราะฉะนั้นถ้าให้เลือกนะครับใช้ทั้งคอลัมน์กับ volatile เนี่ยใช้ทั้งคอลัมน์ดีกว่ายังดีกว่าใช้ volatile นะครับแต่ว่าอันนี้ก็อีกคีย์นึงก็คือว่าทั้งนี้ทั้งนั้นสูตรที่ใช้ก็คือใช้เป็นปริมาณเยอะๆนะครับไม่ใช่ว่าที่ผมใช้อยู่ 2-3 สูตรใช้ 2-3 สูตรมันไม่เอฟเฟกต์อะไรเท่าไหร่นะครับแต่ว่าถ้าเกิดเราฝึกไว้แบบนี้เนี่ยมันก็จะเป็นนิสัยนะครับว่าเราควรจะใส่สูตรแบบไหนยังไงก็ตามนะครับก็สำหรับวันนี้ก็ขอบคุณทุกท่านที่ติดตามครับแล้วก็สวัสดีครับ สวัสดีครับขอบคุณครับอาจารย์ปิชาตินะครับไปแล้ว